บกระเทยเป็นเรื่องจนได้เจี๊ยบแขวะอุ้งอิงไร้รสนิยมในการเลือกใช้ภาษาเมื่อวันที่6มีนาคม2567นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความใน X ว่าสำหรับดิฉันคุณแพทองธารเป็นนักการเมืองที่ไม่มีรสนิยมในการเลือกใช้ภาษาพูดรวมไปถึงภาษากายไม่มีเสน่ห์หรือคาริสมาในการเลือกใช้โทนเสียงเพื่อสื่อสารทางการเมืองรู้สึกมาตั้งแต่อยู่บนเวทีหาเสียงเลือกตั้งแล้วถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการพัฒนาใดๆนางอมรัตน์แนบบทสัมภาษณ์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากกรณีเหตุการณ์สาวประเภท2ประเทศไทยทะเลาะวิวาทกับสาวประเภท2ของฟิลิปปินส์ที่ซอยสุขุมวิท11โดยนางสาวแพทองธารชินวัตรระบุว่าอย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยพร้อมบอกว่าคำนี้ใช่ไหมได้ฟังเมื่อเช้ารู้สึกโดนใจมากอิงเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกรู้สึกชอบคำนี้เพราะมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคำที่น่าสนใจเลยยกนิ้วให้ค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะคะอิงแค่ชื่นชมคนที่คิดคำนี้เลยยกนิ้วให้